สมาชิกหลักของมาตินมี5คนจัวถิงกวงปี้ยงเจียนฟู่เทียนเย่าหงไผ่เหนียนกับลินดาลีแล้วคุณกับเจียนจื้อเว่ยล่ะเราเพิ่งเข้าไปช่วงหลังไตของผมเริ่มมีปัญหาเมื่อ10กว่าปีก่อน4ปีก่อนหมอบอกผมว่าต้องเปลี่ยนไตถึงจะรอดตายเรื่องมันบังเอิญมากตอนผมไปหาหมอเจอจั๋วถิงกวงเขาจำผมได้ตอนอายุ20กว่าเคยคุมตอนเขาติดคุกหลังจากนั้นเขาให้คนตรวจสอบผมรู้ว่าผมป่วยเป็นโรคไตเขาบอกว่าจะหาลู่ทางเปลี่ยนไตให้ผมเงื่อนไขคือให้ผมช่วยเขาหลุดพ้นข้อหาคดีติดสินบนประมูลคุณก็เลยรับปากเขาเพราะอยากจะเปลี่ยนไตพอถูกเขาจับหางไว้ได้รู้ว่าตัวเองดิ้นไม่หลุดแน่ต่อมาพวกเขาเชิญผมไปร่วมมาตินจัวถิงกวงปี้ยงเจียนฟู่เทียนเย่าหงไปเหนียนกับลินดาลี5คนนี้เป็นขอทานที่เมี่ยวเจียตั้งแต่ยังเด็กพวกเขาดูแลกันและกันรักกันยิ่งกว่าพี่น้องแท้ๆดังนั้นประชุมทีไรพวกเขา5คนจะปรึกษากันจนสรุปได้ก่อนผมกับเจียนจื้อเว่ยจะตามไปถึงช้าหน่อยตอนประชุมชอบดื่มวายี่ห้อมาตินต่อมาก็เลยใช้คำว่ามาตินเป็นรหัสลับของพวกเราเจ็ดคน2ปีก่อนจัวถิงกวงกับลินดาลีร่วมหัวกันต้มธนาคารว่านจีทำให้ธนาคารโอนจ่ายเงินให้กรุ๊ปถิงหุยย่อรวม80ล้านเป็นความผิดร่วมกันฉ้อโกงธนาคารว่านจีคุณค้นของคุณหลีไม่ได้นะคะนี่คือหมายค้นจากศาลให้ความร่วมมือกับเราด้วยค่ะ10ปีก่อนหงไปเหนียนช่วยฟู่จินเย่าทำใบเสร็จปลอมสัญญากับบัญชีหลอกลวงประกันภัยหมิ่งสิ้นชดใช้สินไหม90ล้านเหรียญมีความผิดร่วมกันฉ้อโกงนี่คุณเอาเอกสารไปไม่ได้นะคะผู้ลงมาจาก ICAC นี่คือหมายคนผู้กำกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจัวถิงกวงติดสินบนเจ้าหน้าที่ระดับสูงแล้วกวนคุณไปสอบปากคำช่วยเหลือองค์กรค้าประเวณีคนไทย3ปีก่อนและไม่เข้าตกลงกับแม่เล้าองค์กรเมื่อเสร็จงานแล้วแบ่งกัน 4-6 ได้มาทั้งหมด50ล้านละเมิดกฎหมายป้องกันคอร์รัปชันและความผิดฟอกเงิน2ปีที่ผ่านมาจัวถิงกวงเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินฆาตกรรมถูกเชิญไปสอบปากคำที่ ICAC ผมอ้างว่าตรวจสอบนานเกินไปสั่งให้ยุติการตรวจสอบทันทีเพื่อแลกกับเครื่องล้างไตที่มีราคาสูงเป็นสิ่งตอบแทนผมละเมิดกฎหมายป้องกันคอร์รัปชันผมรู้แค่นี้จริงๆหาอยู่ทิ้งจงกว่านิ่มจงจริงเขาจนสร้างหน้าห้องน้อยเพียงเดือนถ้ากินเยาวียัดนี้